Naked to Type 感情放て確かめろ君のリアルを So Naked to Type 衝動の Myself 求め続ければいいんじゃない無我夢中で叫べ限界はないさสวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel เอิร์ธรีวิวทีวีนะครับผมชนะคิดนี้เราก็จะมาทำการจัดอันดับในหัวข้อของคาเวนไรเดอร์หรือมาสไรเดอร์กันเองนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับไรเดอร์ที่มีร่างฟอร์มมากที่สุดพาร์ทที่4เนื่องจากพาร์ท3การต่อรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็กลับมาทำต่อว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราห่างหายกันไปนานแล้วผมมาคิดว่าเอ๊ะไรเดอร์ที่มันมีร่างฟอร์มเยอะนี่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีเยอะกว่านี้อีกนะผมซึ่งผมก็เพิ่งนึกออกนี่แหละมันนึกออกเลยปี2018ผมก็จะมาทำต่อในพาร์ทที่4กันนะครับผมโอเคจะมีอะไรก็ไปรับชมกันเลยบอกไปดูคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะครับผมโอเคจะมีอะไรก็ไปรับชมกันเลย Ready Go อันดับที่5นะครับผมมาสไรเดอร์มักและเองจากซีรีส์มาสไรเดอร์ Drive นะครับผมที่กำลังฉายอยู่ในไทยตอนนี้นะครับผมซึ่งมาสไรเดอร์มักมีร่างทั้งหมด4ร่างด้วยกันนะครับผมก็จะมีร่างประจำตัวร่างเดธฮีทแล้วก็ร่างมาร์คเชเซอร์ที่โผล่แถวตอนใกล้จบที่เอามาแปะแล้วก็ตอนในภาคพิเศษของตัวเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นไรเดอร์ที่ประหยัดค่าชุดไปเยอะนะครับผมไอตอนล่างที่มาร์คเชเซอร์นี่แหละที่มันประหยัดก็คือเอามาแปะแค่นั้นแหละผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมก็อ่านต่อไปกันเลยนะครับผมอันดับที่4นะครับผม Mask Rider Ryugen นั่นเองพ่อองุ่นจากซีรีส์ Mask Rider ไก่หมูนะครับผม Mask Rider Ryugen มีฟอร์มในภาคซีรีส์แล้วก็ภาคพิเศษรวมกันมีทั้งหมด7ร่างด้วยกันนะครับผมซึ่งมันมีอีกร่างหนึ่งที่ผมไม่นับนั่นก็คือร่างที่ไปแอบขโมยเข็มขัดผมพี่ชายมานะก็คือ Genesis Driver นะแล้วก็แปลงร่างเป็นเซนเมสชินอันนั้นผมจะไม่นับเพราะว่าไม่ใช่พี่องุ่นนะครับผมไม่ใช่ Ryugen ฉะนั้นผมจะไม่นับเพราะผมก็ถือว่ามีร่างที่เยอะพอสมควรแล้วก็ผมโอเคก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่3นะครับผมมาสไรเดอร์ซันเงสจากซีรีส์มาสไรเดอร์เกมุเช่นเคยนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าทำไมในซีรีส์เกมุมีไรเดอร์ที่มีเกาะเยอะเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมซันเงสมีร่างทั้งหมด8ร่างด้วยกันนะครับผมซึ่งก็นับรวมอีกร่างนั่นก็คือซันเงสชินนะผมซึ่งร่างที่ใช้เจนิซิสไดรเวอร์ก็เป็นตัวเดียวกันแต่แค่ใช้คนละอุปกรณ์กันเฉยๆแล้วก็ผมก็ถึงขั้นล่างไอจีนิซิตไรเวอร์อะไรที่ใช้เนี่ยคือโดนริวเกนแย่งไปโดนน้องตัวเองแย่งแล้วก็จะโดนน้องตัวเองฆ่าแล้วครับผมก็ถือว่าถ้าสงสารให้กันนะผมแต่ด้วยสกิลของพี่นะยังไงพี่ก็ต้องฉลาดกว่าน้องนะครับผมว่าผมไม่เกี่ยวแล้วล่ะโอเคเปลี่ยนเอาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่2นะครับผมพ่ออัศวินกล้วยยาวจากซีรีส์มาสไซเดอร์ไกมุถือว่าไรเดอร์คนนี้เป็นคู่เกย์พระเอกเลยนะก็คือโคตะกับคู่มงไกโตะนะครับผมซึ่งมาสไรเดอร์บารอนทั้งในตอนซีรีส์และภาคพิเศษแล้วก็ภาคเดอะมูฟวี่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับรวมกันมีทั้งหมด8ร่างด้วยกันนะครับผมซึ่งผมก็จะไม่นับร่างอีกร่างก็คือร่างที่บารอนเป็นโอเวอร์ลอร์ดอันนั้นไม่ใช่ไรเดอร์อันนั้นมันอินเวสเป็นบอสนะครับซึ่งบอกแล้วว่าพ่ออัศวินเนี่ยถือว่าโหดใช้ได้แต่ดำมาตายในตอนจบนะครับผมแล้วก็ไปโผล่ในภาคพิเศษไกเดนนะผมซึ่งที่จริงพี่เก๋น่าจะตายแล้วนะคงเป็นไรเดอร์ผีคงเป็นไรเดอร์ผีนะครับผมงั้นเรามารอดูกันนะครับว่าอันดับหนึ่งจะเป็นไรเดอร์คนไหนนะมาจากซีรีส์ยังไงนะครับผมอันดับที่หนึ่งก็คือ Mask Rider Specter นั่นเองนะครับผมร้องพระเอกสุดเท่จากซีรีส์ Mask Rider Ghost นั่นเองนะครับผม Mask Rider Specter มีร่างทั้งหมดทั้งในภาคพิเศษและภาคในซีรีส์มีทั้งหมด13ร่างด้วยกันนะผมซึ่งก็มีร่างอีกซึ่งอันนี้ผมจะไม่นับเพราะว่ามันเป็นร่างตัดแปะนะผมซึ่งเป็นตอนที่สเปกเตอร์ใช้ร่างดิสเปกเตอร์แล้วก็ใช้ธรรมชินะผมซึ่งมันก็เป็นการตัดแปะนะก็ถือว่าเป็นไรเดอร์ที่มีร่างเยอะลองมาจากโกดนะโกดที่มีเป็น20กว่าเลยนะผมก็ถือว่าเยอะมากนะผมก็ขออยู่ที่อันดับที่1เลยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอันดับพิเศษเช่นเคยนะผมซึ่งอันดับพิเศษนั่นก็คืออันดับพิเศษนะผมซึ่งก็คือ Mask Rider Build นั่นเองตามรูปปกเลยนะครับผมซึ่งบอกตรงแล้วว่า Build เนี่ยทำลายสถิติเกือบจะเท่าโอ๊ตนะแต่ว่าโอ๊ตยังเยอะกว่านะผมโอ๊ตนี่น่าจะประมาณ1,000 กว่านะ
ถ้าเกิดรวมคอมเมโดสีม่วงแต่นั้นไม่นับนะผมซึ่งมาสเตอร์บิลเนี่ยถ้าผมนับนะมีประมาณ100กว่าเลยนะถ้าล่างเบสแมทปัจจุบันเนี่ยคือซีรีส์บิลมันยังฉายไม่จบไงมันยังมีอีกครับผมซึ่งไอ้ล่างพื้นฐานบิลก็มีแรบบิทแทงค์เนาะแล้วไอ้ล่างที่ซ้ำกันก็มีแรบบิทแทงค์สปาร์กิ้งแรบบิทแทงค์ฮาซาร์ดแล้วก็แรบบิทแทงค์นะผมแล้วก็ล่างที่ไม่ใช่เบสแมทอีกมหาศาลนะผมแล้วก็ล่างเบสแมทที่ทั้งในตู้เกมนะผมแล้วก็ในภาคจูบูบี้ที่ยังไม่มาถึงอีกแล้วก็ภาคพิเศษแล้วก็ล่างสุดยอดอีกนะผมซึ่งผมยังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นแค่รูปเฉยๆนะครับผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับพิเศษเลยครับพี่บิวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงก็ว่าครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ครับซึ่งบอกแล้วว่าไอ้พาร์ทนี้ยังมีน้อยยังมีพาร์ท5แน่นอนเนื่องจากว่าไรเดอร์ที่มีร่างฟอร์มมาเยอะเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับผมไอ้ถึงที่มีฟอร์มเยอะมีร่างเยอะนะครับผมก็อาจจะมีพาร์ทหน้าผมก็อยากให้มีพาร์ทหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมก็ใครอยากให้ผมจัดอันดับหัวข้อเรื่องอะไรไรเดอร์อนิเมะเซนไตอุลตร้าก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจัดอันดับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นอนิเมะผมก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นหัวข้อไหนถ้าใครอยากรู้อยากสปอยเนี่ยไปดูที่แฟนเพจผมใต้คลิปนี้มีลิงก์แปะไว้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสายุนาระ